นางมหาประชาบดีในกมลล้วนนี้น้อมยินดีในบรรพชาจึงไม่ใฝ่ใจในสมบัติใดอันแสนมากมายในนักขรานางได้ปลงพระเกศานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดครองพร้อมนางกษัตริย์สากยาวงศ์เสด็จมุ่งตรงเวสาลีเมืองที่ปอถึงกูดาคารสาลาด้วยพระกายามนมองพระชนละในไหลนองทั้งสองพระเนตรรินไหลเสด็จไปยืนที่ซุ้มประตูพระวิหารของพระผู้ทรงชัยโทมนัสในพระหทัยท่วมท้นทั้งบอบช้ำพระวรกายแทบวายชนท่านพระอานนท์เห็นเข้าจึงได้ไต่ถามครั้นฟังคำแล้วนำความเข้าเฝ้ากราบทูลพระศาสดาพระอานนท์เจ้านั้นกราบทูลขอพระกรุณาปรานีให้พระนางนี้บรรพชาพระทรงตรัสห้ามดุจดังครั้งก่อนพระอานนท์อ้อนวอนสามครั้งสามคราแล้วกราบทูลถามว่าสตรีบรรพชาจะเป็นชนายแล้วจะกระทำให้แจ้งพระโสดาพระสากิทาอนาคาอรหันได้ไหมพระศาสดาตรัสว่าอาจทำให้แจ้งประจักษ์ในมรรคสี่ผลสี่ประจักษ์ใจเหมือนบุรุษทั่วไปมากนี้เช่นนั้นขอพระศาสดาโปรดพระเมตตาปราณีพระนางมหาประชาบดีได้บรรพชาผู้เคยเลี้ยงดูแลแด่พระองค์มาแต่ครั้งพระเยาว์จนเฒ่าเจริญวัยขอพระพุทธองค์ทรงได้ให้นางสมปรารถนาดูก่อนอานนท์อย่าเพิ่งกังวลมากมีแม้ประชาบดีจะบรรพชาให้พึงจดจำประพฤติครุธรรมให้ครบถ้วนตามนำน้อมวันทาทั้งแปดประการได้แล้วดังว่าเราจะบรรพชาสมดังหาทายพระ
นเรียนครุธรรมทั้งแปดประการจากพระโพธิญาณแล้วนำไปบอกเร็วไวประชาบดีสดับคำอัตถธรรมสุดเลื่อมใสพระนางน้อมรับท่านได้ด้วยพระหทัยเชิดชูท่านพระอานนท์จึงกลับเข้าไปทูลแด่พระพุทธอดุลบรมครูองค์พระสัพพัญญูทราบอีกครั้งจึงโปรดประทานบรรพชาให้แก่พระนางพร้อมขัตติยากัญญา500สอางเป็นทิพย์สุนีพร้อมพรังดังปรารถนาสถิตกูดาคารศาลาอรัญญิกาวาสวิหารเมื่ออุปสมบทแล้วพระนางมหาประชาบดีได้ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีนามปรากฏว่าพระมหาประชาบดีเถรีและได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาเป็นเอตทัคคะคือเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายรัตตัญญูคือผู้รู้ราตรีนานครั้นออกพรรษาปวารณาแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จพาภิกษุสงฆ์จากเมืองเวสาลีไปสู่เมืองสาวัตถีประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารฝ่ายทางกรุงกบิลพัทเมื่อพระนางมหาประชาบดีบรรพชาแล้วชนทั้งหลายมีอำมาตย์ราชปุโรหิตเป็นต้นได้ร่วมประชุมปรึกษากันว่าธรรมดามหานครเมื่อขาดซึ่งกษัตริย์ราชสมบัติก็ไม่อาจเจริญนานตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อเห็นพ้องต้องกันดังนั้นจึงพร้อมใจกันทำราชพิธีราชาภิเษกด้วยการอัญเชิญเจ้าชายมหานามะสักยราชซึ่งเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าอมิโตทนะพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติเพื่อสืบสันติวงศ์ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินกบิลพัทสืบต่อไป